สนับสนุนโดย True Move H 4G Plus บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครกัฟผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ฉีดชน3เวลาออร่ามาเต็มเอสเซนส์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 24K มีจำหน่ายแล้วที่ King Power และร้านจำหน่ายสินค้าชั้นนำหรือติดต่อทาง LINE @chonfacemist นะฮะเชิญนั่งเลยค่ะเชิญนั่งคุณนั่งคุณนั่งครับผมนั่งครับครับแหมต้นชงซะอร่อยเลยนะพี่โอ้โหแล้วปกตินี่คือใครเด็กส่งน้ำแข็งหรือดูแลอะไรบ้างในร้านแม่คะมาเปิดร้านให้เปิดไฟโอ้โหแค่นั้นครับแค่นั้นครับเสร็จที่เปิดไฟครับอาชีพผมเสร็จแค่นั้นครับเพราะว่าตอนแรกน้องกัสบอกว่าไอเดียของการเปิดบอร์ดเกมเนี่ยมาจากพี่เจเป็นคนแนะนำคือผมไปแนะนำให้น้องเขามารู้จักนั่นแหละคือผมก็แบบว่าเล่นแบบทั่วไปอะไรเงี้ยหากิจกรรมยามว่างทำอะไรเงี้ยครับก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะเล่นร่วมกันก็แบบมีปฏิสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยพอน้องเล่นดูเรารู้สึกชอบมันมีอะไรก็คงออกไปทำกันบ้านมาอะไรเงี้ยก็คิดอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดร้านบอร์ดเกมกันอะไรเงี้ยมันเกิดจากความที่ว่าเราแบบตื่นเต้นมากพี่ตอนที่เราเล่นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเป็นฟิลที่ดีอ่ะมันเป็นฟิลที่ดีอ่ะแล้วมันแบบรู้สึกว่ามันคือกิจกรรมได้ทำร่วมกันจริงๆอ่ะก็เลยชวนเพื่อนๆรอบๆมาเล่นแบบยากๆอะไรเงี้ยพอเล่นแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้ก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันต้องอยากได้ฟิลแบบเนี้ยอยากให้คนอื่นรู้สึกแบบฟิลแบบเนี้ยแบบทุกวันต้องมาตอนสมมติทุกตอนเย็นเนี้ย2 ทุ่มต้องนัดเจอที่ร้านแล้วมาเพื่อเล่นกันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่ดีอ่ะมันหากิจกรรมหาเวลามาทำอะไรด้วยกันสักอย่างถามจริงเจมตอนจีบน้องกัสอ่ะใช้อีบอร์ดเกมนี่เป็นตัวเปล่าเลยครับเปล่าเลยเป็นแบบช่วงเป็นอีกโลกไปเลยไปอีกแบบว่าเป็นแบบช่วงแบบคนละเรื่องกันเลยครับเนาะช่วงนั้นยังไงก็เที่ยวเยอะเที่ยวพาชวนไปนู่นชวนไปนี่อะไรเงี้ยครับก็เรื่องแบบว่าวัยรุ่นแบบคุยกันอะไรเงี้ยเนาะไปเจอกันที่ไหนอ่ะไปเจอที่กองกองถ่ายตอนนั้นเรื่องอะไรคะเลิฟบัตค่ะเป็นบิ๊กคอมแล้วเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนักแสดงประจำแขกรับเชิญแขกรับเชิญเขาเรียกแขกรับเชิญประจำคือมาบ่อยนานๆมาทีแต่ก็มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นตัวที่มีเรื่องมีเส้นเรื่องอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้มาทุกเทสแล้วมันยังไงจากแขกรับเชิญแล้วสุดท้ายเชิญเข้ามานั่งในหัวใจนี่มันยังไงโอ้โหโดนผมเป็นคนแบบว่าก็ตรงๆไงก็โอเคคุยดีก็น่ารักดีก็เขาน่ารักอย่าส่งไฟฉายสักคนเลยโอ้โหแสงมันแรงมากผมรู้สึกหวั่นไหวแสงร้านคุณเองร้านเองด้วยคนเลยไม่ชินกับแสงร้านเองบ้าบอมันรู้สึกตึงนิดนึงก็แบบว่าก็คุยก็แบบว่าชอบน่ารักดีอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เขาแบบว่าเราคงคุยตรงๆเนอะเราชอบคนตรงๆไงแล้วก็พอดีก็คุยกันไปคุยมาชมไปชมมาแล้วแหละเจอครั้งแรกรู้สึกว่าเขาคือน่ารักแบบที่เราชอบเลยก็ไม่คือผมเองก็ไม่ได้รู้จักเขาด้วยไม่ได้เคยดูแฟนฉันนะจริงมั้ยเจ๊จริงๆมันเลยแบบว่ามันพอไปมาก็แบบว่าพอเริ่มคุยกันพอเริ่มรู้จักความรู้จักกันแล้วลองไปดูหนังดูถึงค่อยมาดูหนังเรื่องแฟนฉันก็เลยเข้าใจว่าโอ้ยโดนบังคับด้วยแฟนเราแบบมากความสามารถเลยเก่งเลยตั้งแต่เด็กเลยเอาประโยคจริงๆเดี๋ยวไม่น่าโตนะเธอน่าจะหยุดไว้ทนเราก็ต้องอยากพูดตรงไงเธอไม่ใช่ดีแล้วโตมาได้สวยๆนั่นแฟนฉันนี่แฟนพี่เอาพี่หวานอย่างเงี้ยดูหน้าแม่หันดูหน้าแม่ก้มกันเวลาจับที่สายตาแม่คนแม่ก็ชื่นชมน่ารักดีโอ้แล้วผมมาเล่นมุกเซียวๆในสภาพไอ้หนวดแบบเหมือนโจมาบุกขอลูกสาวยังไงได้อยู่โอ้โหแล้วมาข้างพี่ด้วยมาเลยมาเลยจะภาพพดมาเลยดูไปกันใหญ่ไม่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็พูดจากความรู้สึกจริงๆใช่ครับผมแม่สบายใจได้ครับคนแบบนี้ด้วยกันเนี่ยครับเราพูดอะไรเราเหมือนเล่นนะฮะแต่ความจริงฮะ
ขอร้อยพี่ป่ะจริงเดี๋ยวเลี้ยงข้าวด้วยตัวของโชว์วันนี้บอกเลยนะการมีแจ็คช่วยเป็นซัพพอร์ตมันไม่ได้ช่วยให้เราดูดีขึ้นมันยิ่งพาเราไปในทางเข้าแล้วครับเจมพลาดละพลาดละนะคุณแม่ถามคุณแม่ว่าตอนที่พอน้องเนี่ยอ่ะรู้จักสนิทสนมกันคุณแม่ว่าไงบ้างเขาเป็นคนคุยเก่งพูดเก่งแบบไปสนิทสนมคนนู้นคนนี้อะไรไปหมดเลยเราก็พอเด็กคนนี้มันเป็นไงเนี่ยคือจริงๆอ่ะเราว่าเขาเป็นคนเหมือนกะล่อนมองแวบๆโหทำไมรู้จักพูดเรื่องทุกคนเลยเหมือนไปสนิทก็นู้นก็นี่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกลูกก็ดูไปก่อนนะลูกดูอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนแรกเลยรู้สึกว่าเขาแบบอย่างนั้นอ่ะครับแต่พอตอนนี้ก็อย่างนั้นแหละไม่ใช่ very good very good ไม่ไม่ตอนนี้โอเคผมเก็บสาวดาวสาวไปดีกว่าตอนนี้ไปออกดีกว่าเล่นตามมุกแม่ก็เล่นตามมุกแม่เล่นตามไลน์ที่ต้องเล่นชงไงชงมาสักคนเลยทีนี้ใช่ใช่โอเคแบบมีอะไรก็คือเปิดเผยอ่ะมันแบบว่าไม่มีอะไรแบบซ่อนเลนหรือว่าหน้าพูดไงดีอะหน้าเป็นยังไงหน้าอะไรประมาณนั้นแต่ที่รู้สึกว่าแม่สบายใจว่าพอมีน้องเจมส์ดูแลเพราะทุกวันนี้แม่เอาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนที่กาญจนบุรีไปแล้วก็แบบว่าเอาแม่ไปนอนทางบ้านเพื่อนคือเลิกตามน้องจัดแล้วแม่เลิกตามอันนี้เป็นอันนึงที่ทำให้เห็นว่าแม่รู้สึกว่าน้องมีคนช่วยดูแลด้วยไหมคะใครขยันนอนใครมากกว่ากันอะไรอ่ะพอเฉยพอเฉยไม่มันจะไม่ได้งอนกันเท่าไหร่เราจะแบบว่าก็ไม่ถึงกับงอนนะคะเราไม่ค่อยงอนกันนานด้วยรู้สึกเหมือนใช่เราแบบแป๊บเดียวไหมแป๊บเดียวเหมือนเราแบบถ้าใจเย็นก็คุยกันละเหมือนแบบว่าถ้าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นก็คือคุยกันละชวนไปกินข้าวละเดี๋ยวโทรหาละแสดงว่าโฟกัสใจร้อนกว่าโดยปกติไม่ค่ะใจร้อนทั้งคู่ใจร้อนทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่ขี้เถียงทั้งคู่ด้วยจากตรงนี้ด้วยอันนี้เลยพ่นกันแบบสุดพลังเงินพ่นแบบทุกคนมีเหตุผลตัวเองแล้วคุณแม่ช่วงจังหวะนั้นมีเข้ามาห้ามไหมกาแฟกลางไหมหรือว่าแม่พ่นด้วยวงนึงพอนั้นก็จะบอกทะเลาะไปเดี๋ยวก็เลิกกันเพราะเกมนี่แหละอ๋อทะเลาะกันเพราะเกมเหรอเล่นเกมอ่ะจริงๆเขาเล่นกันนะแบบว่าอุ้ยด่ากันนะเลยไอเราเดี๋ยวก็เลิกกันเพราะเกมนี่แหละเล่นบอร์ดเกมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวไม่มันมีบางกับมันมีบางเกมค่ะเช่นเกมในคอมก็มีหรือบางครั้งเล่นเกมอันเนี้ยบางครั้งมันแบบว่าเวลาเล่นกับแฟนอ่ะใจเราลึกๆก็รู้สึกว่าเป็นแฟนขนาดเขาต้องอาจจะต้องยอมให้เรานิดนึงโอ้ฉันไม่รู้เราอย่างเงี้ยเราเนี้ยเราสึกว่าเฮ้ยไม่เป็นเกมแบบเล่นแบบน่ารักน่ารักตอนชวนเล่นแกล้งพีบอกกันแหละเราต้องเล่นแบบน่ารักน่ารักเขาต้องยอมเราดีกว่าอะไรเงี้ยมาเอาเป็นเอาตายโอ้ยเล่นดีใช่ไหมแต่ว่าปกติแล้วมีอะไรก็ปรึกษาคุณแม่ถามกันทุกเรื่องมีอะไรน้องกัสแบบคุยกับคุณแม่ตลอดใช่ไหมก็คุยได้ทุกเรื่องอยู่แล้วก็คุยกันได้ตลอดอะไรเงี้ยเวลามีอะไรก็บ่นกับแม่บ้างอย่างเช่นร้านอะไรเงี้ยบ่นกับแม่บ้างแม่ก็บ่นเรากลับมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เราคุยกันปกติอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่า2คนแม่ลูกเนี่ยสนิทกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้ผมมีสักขีพยานและมีคำถามอยู่ในมือครับไม่วัดว่าเขาเนี่ยสนิทกันจริงหรือไม่ระหว่างพี่ติ๊กกับเจมถ้าเราต้องเลือกใครคะโอ้โหพี่อยากจบแบบนี้ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยโอ้ตอบว่าเป็นตะขาบตัวเท่าคืนเนี่ยโอ้อยู่ตรงขาช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาหมอกควันนะคะนอกจากส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะก็ยังเป็นภัยต่อสุขภาพของเราด้วยรวมไปถึงบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะวันนี้ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันอย่างถูกวิธีมาฝากค่ะก
รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันเชิงรุกโดยใช้กลไกประชารัฐในการควบคุมการเผาส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดการเผาดูแลไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ป่าไม้พื้นที่การเกษตรและเขตริมทางรวมถึงใช้เครื่องฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อควบคุมและลดปัญหาวิกฤตหมอกควันเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์คุณผู้ชมคะพวกเราทุกคนนะคะสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการงดการเผาวัสดุทุกชนิดในพื้นที่รวมไปถึงการลดการใช้ยานพาหนะนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยสัปดาห์หน้ามาพบกับคำแนะนำดีๆแบบนี้ส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ